พื่อนเนี่ยแหละตรงตามคอนเซปต์ของช่องมากเลยก๋วยเตี๋ยวลึกลับเพื่อนเดี๋ยวจะไปลองสั่งกินนะเพื่อนก็คงต้องกลายเป็นลูกค้าประจำเขาแน่เลยบริการดีนะเพื่อนๆบริการดีมากก็ถือว่าโอเคมีบริการน้ำอะไรเรียบร้อยซึ่งเดี๋ยวเราดูกันว่ารสชาติของก๋วยเตี๋ยวจะเป็นยังไงนะจากที่ลองชิมรสชาติเพื่อนๆเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยใช้ได้เลยรสชาติดันกินก๋วยเตี๋ยวมาเยอะนะก็จะขอบอกว่าก๋วยเตี๋ยวลึกลับเนี่ยเสิร์ชหาน่าจะเจอเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตหรือว่าในแมปเนี่ยก็ลองมาชิมกันดูนะครับถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่สมุยก็ครับเดี๋ยวผมจะขอตัวจ้วงแล้วนะครับอร่อยดีอ่ะครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยอีกครั้งนึงนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปตอนที่2แล้วพาไปดูจุดต่างๆนะเพื่อนๆในพื้นที่เกาะซึ่งตอนนี้กัปตันก็อยู่ที่พื้นที่ที่เป็นวัดที่มีความเก่าแก่อีกแห่งนึงนะฮะในเกาะสมุยเนี่ยที่กัปตันอาศัยอยู่ก็นี่ครับจุดเด่นของวัดแห่งนี้ก็คือโบสถ์สีแดงโบสถ์แห่งนี้ก็มีความเก่าแก่นะเพื่อนแต่อายุก็ไม่ถึง100ปีนะฮะเพราะว่าเป็นการเพิ่งสร้างก็จะเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของกัปตันเองนะเพื่อนๆที่พี่น้องๆถ้าสนใจที่จะมาท่องเที่ยวในเกาะสมุยเนี่ยก็อย่าลืมมาสถานที่แห่งนี้นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเงียบมากเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆรู้ว่านักท่องเที่ยวได้หายไปแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยเหมือนกับพื้นปูกลับมาสวยสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะด้วยสภาพของขยะมลพิษอะไรต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงสภาพอากาศก็ดีขึ้นนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยพื้นที่เกาะก็เปิดให้กับผู้คนได้เข้ามาท่องเที่ยวครับหากสนใจที่จะเที่ยวสักที่ใดสักที่หนึ่งในประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันอยู่ในบ้านของเราเพื่อนๆมันก็เป็นข้อดีอย่างที่เงินทองหรือว่าการใช้จ่ายที่จะออกไปสู่นอกประเทศเนี่ยมันก็จะได้ยังคงอยู่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมนะเพื่อนๆตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือมากจากที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวนะครับที่จะออกไปท่องเที่ยวแต่ผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูในจุดที่เป็นจุดน่าสนใจของวัดแห่งนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะพาไปทัวร์รอบเกาะอีกเป็นซีรีส์นะเพื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวและน่าสนใจตอบเลยว่าไม่เก็บภาพอินเสิร์ตก่อนไโอเคครับเพื่อนๆหลังจากผมได้เดินเข้ามาในตัววัดแล้วก็ได้เห็นถึงบรรยากาศนะเพื่อนๆสิ่งแรกที่เราเข้ามาเห็นเนี่ยก็คือโบสถ์สีแดงซึ่งสร้างจากหินปูนภายในเกาะนะเพื่อนๆมีประวัติค่อนข้างที่จะยาวเลยแหละตัวโบสถ์เนี่ยสร้างด้วยวัสดุส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวัสดุที่ได้จากในเกาะนะเพื่อนเป็นการประหยัดต้นทุนในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ด้วยอีกอย่างนึงเราก็จะเห็นป้ายวัดและถัดมาก็คือองค์เจดีย์ซึ่งจะเป็นทางก่อนลงมาสู่พื้นที่ที่เป็นริมทะเลแบบนี้นั่นเพื่อนซึ่งตัววัดเนี่ยน่าจะมีอายุเก่าแก่ซึ่งเราก็ไม่เจอกับคนที่ดูแลหรือว่าเป็นคนที่เราสามารถสอบถามได้ว่าวัดแห่งนี้มีความเก่าแก่อายุนานแค่ไหนนั่นเพื่อนแต่สิ่งที่เราเห็นพื้นที่ด้านล่างเนี่ยก็คือความเงียบมีอะไรอีกบ้างไหมที่แอดมินสนใจแล้วก็รู้สึกว่าสังเกตเห็นพื้นที่ตรง
มีอายุเก่าแก่กว่าแอดมินอีกเหรอค่ะฉันนี่แก่ที่สุดในโลกแล้วมั้งเนี่ยน่าจะเป็นพันปีแล้วนะไม่แล้วแอดมินรู้สึกว่าที่นี่มีประวัติยังไงบ้างขอสอบถามหน่อยมาเที่ยวงานเที่ยวงานงานอะไรงานวัดเมื่อก่อนอ๋อเมื่อก่อนมีงานวัดเขาจัดงานวัดบ่อยใช่ไหมที่ปีละครั้งปีละครั้งก็ตั้งแต่เด็กก็ประมาณสัก60ครั้งได้แล้วโอ้ก็นอกเรื่องแล้วมืดที่สวยโอเคเดี๋ยวเราจะไปพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดต่อไปเลยนะเพื่อนก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูภาพบรรยากาศของที่นี่แล้วเจอกันสถานที่ต่อไปเลยครับยอดเลยตรงนู้นฝั่งนู้นโล่งเลยนะตรงทางลงหาดสานะมันเป็นจุดลงหาดสานะแบบว่าทางมันก็เลยแบบว่าไม่มีทางให้คนลงได้ตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดเฉวงนะฮะเมื่อพูดถึงเกาะสมุยนั่นเพื่อนทุกๆคนที่มาเที่ยวเป็นอันดับแรกก็คือน้ำใสๆหาดทรายสวยๆใช่ไหมเพื่อนพูดถึงพื้นที่ตรงบริเวณที่เป็นหาดสาธารณะแบบนี้นะครับก็แน่นอนครับตอนนี้ก็มีแต่คนไทยเพื่อนๆเกือบจะ 100% เลยที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยด้วยแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยจริงๆก็ใช้เวลาช่วงเย็นๆแบบนี้นะเพื่อนๆในการมาพักผ่อนก็จะมีหลากหลายมุมมองนะเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูภาพในอินเสิร์ตนะเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆพื้นที่บริเวณแล้วเดี๋ยวเราจะมีช่วงเวลาของอีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงกลางคืนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาเห็นถนนหนทางที่เราผ่านมาที่เราถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยตอนกลางคืนช่วง 3-4 ทุ่มเนี่ยสภาพพื้นที่มันดูเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูกันตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเพื่อนๆที่
เป็นจุดศูนย์รวมของบุคคลทั่วไปแล้วก็นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งคนทำงานแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมาใช้ประโยชน์กับพื้นที่ที่เป็นเขตสาธารณะแบบนี้นะเพื่อนก็เป็นเขาเรียกรู้รู้เฉวงออกกำลังกายนะก็เดี๋ยวขอชี้แจงประเด็นตรงจุดที่เป็นหาดสาธารณะเฉวงให้เพื่อนได้รู้ข้อมูลอีกนิดนึงนะก็เพื่อนๆเห็นสภาพพื้นที่ไหมผมก็ไม่คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนมาใช้พื้นที่เยอะขนาดนั้นในจุดที่เป็นจุดเหมือนกับจุดแออัดเลยก็หาดทรายเนี่ยมันจะมีความยาวประมาณสักเกือบ 2-3 กิโลเมตรได้ซึ่งมันเป็นสภาพแบบนี้เพื่อนๆตรงจุดอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเดินลงไปสู่ชายหาดได้เลยได้อย่างปกติทั่วไปจุดเดียวที่เป็นจุดหาดสาธารณะที่คนสามารถใช้พื้นที่ลงไปได้ตลอดเส้นทาง3กิโลเมตรเนี่ยเพราะว่าตรงส่วนอื่นเนี่ยมันจะเป็นเขตเขาได้ปิดทางเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะเดินลงไปสู่หาดได้ด้วยอย่างปกติทั่วไปจะต้องมารวมกันจุดเดียวคือหาดสาธารณะอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ขอทำให้เพื่อนๆเข้าใจแต่ก็อยากจะเป็นการเชิญชวนให้เพื่อนมาเที่ยวนะในสมุยเนี่ยแต่มันกลับกลายให้เห็นสภาพถึงแบบนี้ผมก็ตอนนี้อยากจะให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะเดี๋ยวพอสภาพพื้นที่มันกลับสู่สภาวะปกติเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ไปดูจุดอื่นต่อฮะก็ตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นหาดเฉวงอีกจุดหนึ่งนั้นเพื่อนที่เราสามารถลงมาพื้นที่ชายหาดได้ก็จะให้เพื่อนๆดูว่าการสำรวจของเราในวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาเจอกับภาพบรรยากาศแบบใดก็จะดูเป็นโซนที่ชาวบ้านทั่วไปใช้พื้นที่ตรงบริเวณนี้อยู่มุมนี้มันเคยเห็นมุมนี้ไม่เคยมานะเคยมาไหมไม่เคยมาขนาดคนก่อยังไม่เคยเห็นเลยบนเขาที่เต็มไปด้วยโรงแรมเนาะนึกไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าวิกฤตการณ์โรคนี้มันไม่สามารถที่จะแก้ได้หรือว่ารักษาหายได้ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะเราไปทำไร่ไถนาพอปลูกหญ้ากินถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยมันไม่ฟื้นตัวกลับมาง่ายๆหรือว่าเร็วเนี่ยก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนๆดูว่าพื้นที่ที่โดนสร้างไว้บนเขาเนี่ยเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนสามารถที่จะเข้ามาได้มันจะเดินหน้าหรือว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนึกภาพไม่ออกจริงไม่อยากดราม่านะเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะทำคลิปเชิญชวนการท่องเที่ยวแต่บางสิ่งบางอย่างเมื่อเรามาเห็นในคลิปเนี่ยมันขัดแย้งกับความรู้สึกที่เรารู้สึกหวงแหนแล้วรักธรรมชาติจริงๆเรารู้สึกว่ามันจะคุ้มไหมกับการที่เราต้องมาทำบางสิ่งบางอย่างที่มันตรงข้ามกับความรู้สึกก็ให้เพื่อนๆพิจารณานะครับแล้วก็ดูกันในคลิปแล้วกัน
หากใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่างๆนอกเหนือจากการที่กัปตันพาเพื่อนมาดูแล้วก็เชิญชวนให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนั้นเพื่อนเดี๋ยวกัปตันจะพาไปดูในพื้นที่ที่เราขี่ผ่านมาในช่วงกลางคืนอีกว่าสภาพพื้นที่ในช่วงกลางคืนเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแต่กัปตันขอบอกไว้ก่อนว่ากัปตันมาดูแล้วเหมือนเมืองร้างเลยเมื่อไม่มีนั่งเที่ยวเพื่อนมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติดีเดี๋ยวไปเจอกันครับและนี่คือสภาพความเป็นจริงของหาดเฉวงในวันนี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆดูว่าสภาพของตอนกลางวันและตอนกลางคืนเนี่ยนี่แค่เวลาประมาณทุ่มหนึ่งสภาพมันเป็นยังไงก็อยากให้เพื่อนๆดูกันในคลิปนะว่าพื้นที่ตอนนี้เนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยมันแตกต่างจากตอนกลางวันยังไงบ้างแล้วตรงบริเวณนี้นะเพื่อนนะส่วนปกติแล้วจะเป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวเลยในเกาะช่วงเวลาตอนนี้นะจนถึงประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยก็ยังแบบคึกคลื้นไม่เคยมีสภาพเป็นแบบนี้มาก่อนนะเราก็จะไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มาก่อนเพื่อนๆนี่เปิดนะฮะเปิดปกติแต่ว่าซึ่งมันไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยทำให้มันเงียบขนาดนี้เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเพื่อนๆสมุยเนี่ยต้องยอมรับสภาพจริงๆนะภาพในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยเคยเห็นที่นี่เป็นแบบนี้รู้สึกไงบ้างปวดหูใจมันก็จะตกไปหมดแล้วจนเราตอนนี้ก็เริ่มเดือดร้อนกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานเริ่มจะแทะกระดูกกันแล้วโอเคก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูในจุดอื่นๆโอเคครับอึ้งกำลังอึ้ง
อึ้งต่อสภาพบรรยากาศอึ้งกิมจิได้ไหมอึ้งกิมจิเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับจริงๆสมุยขอบคุณที่